สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับปืนยักษ์นะครับผมที่ถูกใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2รูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่มันคือปืน M1918A2 Browning Automatic Rifle หรือที่เราอาจจะรู้จักกันในนามของปืน BAR นั่นเองนะครับแต่อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมมันไม่ใช่ BAR ธรรมดาเพราะมันเป็นปืนที่ถูกอัพขนาดมาให้ใหญ่กว่าปืนปกติเนี่ยนะครับผม2เท่าเรื่องราวของมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับผมทำไมมันถึงมีขนาดใหญ่แบบนี้และมีการใช้งานกันจริงๆหรอเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยนะครับผมเราไปทำความรู้จักกับเจ้าปืนกระบอกนี้กันเลยดีกว่าถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทางประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับผมได้ทำการประกาศใช้กฎหมายการเกณฑ์ทหารมาเพื่อเอาไปรบในสงครามถูกไหมครับผมซึ่งการเกณฑ์ทหารไปรบในสงครามโลกครั้งนี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นการเกณฑ์พลเรือนจำนวนหลายล้านคนเพื่อเปลี่ยนให้พวกเขากลายมาเป็นทหารอาชีพนั่นเองซึ่งนะครับผมสิ่งที่ตามมาจากการเกณฑ์ทหารจำนวนมากขนาดนี้เนี่ยมันเนี่ยนะครับผมก็คือการที่กองทัพเนี่ยจะต้องฝึกทหารให้คนพวกนี้ถูกไหมซึ่งเรียกได้ว่าการฝึกทหารในยุคนั้นเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการใช้หนังสือคู่มือโปสเตอร์หรือแม้กระทั่งการ์ตูนและภาพยนตร์ด็อกคิวเมนทารีที่เอาไว้ให้ทหารดูเนี่ยนะครับผมเพื่อสอนสิ่งต่างๆให้กับทหารใหม่รู้ไม่ว่าจะเป็นนะครับผมข้อมูลเบื้องต้นต่างๆอาวุธของศัตรูและถังของศัตรูมีอะไรบ้างแต่จะเปิดภาพยนตร์ให้ดูมากขนาดไหนเนี่ยนะครับผมมันก็มีความสำคัญไม่เท่ากับการฝึกภาคสนามโดยเหล่าบรรดาครูฝึกอยู่แล้วซึ่งเรียกได้ว่านะครับผมปัญหาของการใช้ครูฝึกเนี่ยคือบางทีเนี่ยนะครับผมเวลาฝึกทหารจำนวนมากๆแล้วยิ่งรีบๆต้องนำไปเสริมกำลังในสงครามเนี่ยครูฝึกคนเดียวเนี่ยนะครับผมอาจจะต้องฝึกทหารทั้งหมวดหรือแม้กระทั่งทั้งกองร้อยเลยบางทีเนี่ยนะครับผมการดูแลการสอนเนี่ยอาจจะไม่ทั่วถึงซึ่งการฝึกอย่างนึงนะครับผมที่สำคัญมากๆและเป็นสกิลที่จำเป็นต่อทหารในสนามรบมากที่สุดสกิลนึงเลยเนี่ยก็คือการทำความรู้จักกับอาวุธปืนของตัวเองนั่นเองนะครับเวลาฝึกใช้อาวุธเนี่ยนะครับผมนอกจากจะฝึกให้เกิดความแม่นยำการชำนาญการสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยเนี่ยก็คือเราต้องเรียนรู้นะครับผมกลไกการทำงานและการบำรุงรักษาอาวุธของเราถูกไหมครับเพราะในสนามรบเนี่ยไม่มีใครมาดูแลปืนให้เราหรอกนะครับผมเวลาเกิดขัดข้องเกิดเสียหายตรงไหนเนี่ยเราต้องแก้ไขนะครับผมเบื้องต้นด้วยตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาครูฝึกเนี่ยนะครับผมจะสอนในเรื่องของการถอดประกอบการใช้งานกลไกต่างๆของอาวุธปืนชนิดนั้นๆเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีทหารใหม่เนี่ยนะครับผมมารับการฝึกเนี่ยจำนวนหลายสิบคนเนี่ยนะครับมีครูฝึกอยู่คนเดียวเขาจะทำยังไงล่ะครับผมให้สามารถสอนการใช้งานอธิบายกลไกต่างๆให้ทหารทุกคนเนี่ยได้เห็นกันอย่างทั่วถึงเพราะปืนเนี่ยก็กระบอกเล็กนิดเดียวถูกไหมครับคนข้างหน้าเนี่ยอาจจะมองเห็นนะครับผมแต่คนข้างหลังเนี่ยอาจจะไหนเนี่ยมองไม่เห็นแล้วถอดลูกเลื่อนออกมายังไงเนี่ยมองไม่ทันนะครับผมเพราะมันเล็กเกินไปทางกองทัพของสหรัฐเนี่ยนะครับผมเลยแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำอาวุธจำลองที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ2เท่าออกมานั่นเองนะครับผมซึ่งปืนยักษ์กระบอกแรกที่ถูกสร้างออกมาเนี่ยนะครับผมในปี1943ก็คือปืนรุ่น BAR อย่างที่เราเห็นในรูปเนี่ยแหละครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยนะครับผมเจ้าปืนจำลองยักษ์กระบอกนี้เนี่ยนะครับผมได้รหัสว่า Device 3F3 ซึ่งก็เป็นโมเดลที่เหมือนจริงนะครับผมในเรื่องของกลไกชิ้นส่วนต่างๆลักษณะความยาวนะครับผมแค่มันอัพสเกลให้ใหญ่ขึ้น2เท่าและเพื่อให้ทหารเนี่ยมองเห็นนะครับผมถึงกลไกการทำงานของปืนกระบอกนั้นได้อย่างทะลุปลุกโปร่งเนี่ยด้านนึงของปืนเนี่ยนะครับผมจะทำการเจาะให้เห็นภายในจะได้รู้ถึงกลไกการทำงานของมันต้องแต่การนำลูกกระสุนนะครับผมที่เป็นพลาสติกเนี่ยใส่ไปในแมกกาซีนนะครับผมและนำแมกกาซีนเนี่ยบรรจุเข้าตัวปืนซึ่งตัวปืนเนี่ยนะครับผมส่วนที่เป็นเหล็กเนี่ยจะทำมาจากวัสดุประเภทอลูมิเนียมน้ำหนักเบาเพื่อที่จะให้เท็กซ์เจอร์ของปืนเนี่ยนะครับผมยังคงดูมีความเป็นโลหะเป็นเหล็กอยู่เหมือนจริงแต่ว่าสามารถถือได้นะครับเพราะปืน BAR นะครับผมของจริงเนี่ยก็มีน้ำหนักที่มากอยู่แล้วถ้าเกิดอัพสเกล2เท่าเนี่ยยังไงก็ถือไม่ไหวนะครับผมเลยต้องเปลี่ยนวัสดุมาเป็นอลูมิเนียมเนี่ยแหละซึ่งพอบรรจุแมกกาซีนเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับผมกลไกลูกเลื่อนกลไกคันลังก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมดึงคันลังทำให้ป้อนกระสุนเข้าไปในลังเพลิงแล้วก็จำลองการยิงนะครับผมแต่มันเนี่ยไม่สามารถยิงได้จริงนะพอยิงเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็สามารถดึงคันลังเพื่อคัดปลอกออกมาได้ซึ่งการขยับเนี่ยนะครับผมก็เหมือนจริงแทบจะทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นขอเกี่ยวแมกกาซีนจุดของคานและเสียต่างๆการขยับของลูกสูบแก๊สและรวมไปถึงนะครับผมการปฏิบัติการของสปริงบัฟเฟอร์ด้วยอันนี้เนี่ยศัพท์ของปืนเนี่ยอาจจะเยอะสักหน่อยนะครับผมแต่เอาเป็นว่านะครับผมมันทำได้ทุกอย่างยกเว้นการยิงออกไปจริง
จริงๆซึ่งพอการฝึกใช้งานเจ้าปืนยักษ์จำลองแบบนี้เนี่ยมันออกมาประสบความสำเร็จนะครับปืนรุ่นอื่นๆเนี่ยเลยถูกเอามาอัปเกรดและใช้งานด้วยไม่ว่าจะเป็นM1 และ M2 Carbine นะครับผมซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกันจุดที่แตกต่างไปเนี่ยคือ M2 เนี่ยนะครับผมมีระบบอัตโนมัติปืนกลเบา M1919 และรวมไปถึงนะครับผมเจ้า M1 Garand ซึ่งทั้ง3กระบอกนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้รหัสที่เข้าประจำการว่า M21 M22 และ M24 ตามลำดับนะครับนั่นเนี่ยก็แปลว่ามีการนำเข้ามาประจำการจริงๆนะถ้าเกิดมีการให้รหัส Designate แบบนี้ซึ่งการใช้งานเจ้าอาวุธยักษ์พวกนี้เนี่ยนะครับผมก็ถูกใช้งานยาวนานต่อเนื่องหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2ได้มีการใช้ในสงครามเกาหลีนะครับผมไปจนถึงปลายปี1950ที่ได้มีปืนใหม่เนี่ยนะครับผมถูกนำเข้ามาประจำการที่ทดแทนนะครับผมเจ้า BAR และ M1 Garand ได้อย่างปืน Battle Rifle M14 นั่นเองนะครับก็นี่แหละครับผมที่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยว่าปืนยุคสงครามโลกยักษ์แบบนี้เนี่ยถูกสร้างออกมาเพราะอะไรกันก็หวังว่าทุกคนเนี่ยนะครับผมจะชอบเรื่องราวของคลิปนี้นะครับผมเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆฝากเอาไว้ถ้าหากข้อมูลอยู่ท่าประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้จริงๆนะครับไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทำ YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทำหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทำช่อง History World เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร์สเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทำธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมวิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด 50% สำหรับใครที่อยากซื้อแพ็คเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย 9,948 บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย 50% เหลือเพียง 4,974 บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFXHistoryW นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด AFFX HistoryW 1ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอร์สไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ